เจเองนะคะวันนี้พี่เจนะคะก็จะพานะคะสำรวจชายหาดชะอำนะคะยามเย็นๆแบบนี้นะคะอันนี้เราก็อยู่ที่กำลังออกถึงซอยชะอำใต้ซอย5นะคะข้างหน้าก็คือชายหาดนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะซึ่งตอนเช้าเนี่ยหลายๆคนก็คงจะมาเที่ยวหาดชะอำเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเพราะว่ายามเย็นอย่างนี้หลายคนก็จะกลับกรุงเทพนะคะถึงแม้วันนี้จะเป็นตอนเย็นนะแต่คนก็ยังเยอะอยู่เลยนะคะนี่นะคะคนก็ยังมีคนอยู่เลยนะคะยังมีคนอยู่เลยนะคะก็ยังกลับกันไม่หมดชะอำก็เป็นชายทะเลที่ใกล้กรุงเทพนะคะคนกรุงเทพก็นิยมมาพักผ่อนวันหยุดนะคะที่ตอนนี้5โมงเย็นแล้วนะคะก็ยังมีคนอยู่เรื่อยๆนะคะยังกลับกันไม่หมดนะคะแต่ถ้าเป็นวันเสาร์เนี่ยวันเสาร์ก็จะมีคนเที่ยวเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยพรุ่งนี้คนก็ต้องไปทำงานกันใช่ไหมคะก็เลยมาเที่ยวกันน้อยนะคะทะเลจะอยู่ฝั่งนี้นะคะตรงนี้จะเป็นชายทะเลนะคะก็ให้ดูหมอนปลาของคอนะคะนี่ก็เข้ามาที่ซอย6นะคะกำลังจะกลับเข้าคอนโดนะคะเนี่ยค่ะตึกข้างๆเนี่ยนะคะสีฟ้าเนี่ยนะคะพีดีซีวิวชะอำนะคะบ้านพี่เจดเองค่ะเป็นบ้านตากอากาศนะคะของพี่เจดเองก็อยู่ได้ปีกว่าแล้วมาซื้ออยู่ได้ปีกว่าแล้วนะคะก็คือชอบมากเพราะว่าอากาศที่นี่ดีอะค่ะไม่ร้อนไม่หนาวนะคะลมก็พัดดีเลยค่ะวันอาทิตย์เย็นๆอย่างนี้เพื่อนๆทำอะไรกันบ้างคะคลิปหน้าค่ะขอบพระคุณนะคะที่ติดตามค่ะโชคดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ปานบุรีนะคะต้นปาล์ม3ต้นนี้ก็เป็นสัญลักษณ์นะคะของชายหาดปานบุรีนะคะอันนี้นะคะพี่เจก็มาปานบุรีค่ะอันนี้คือถนนเรียบชายหาดนะคะปานบุรีนะคะHello, Vicky. Where we are today? Huh? Where we are today? Cranberry. Yes. Are you happy? Yeah. Yeah. Take my picture. Yeah. Quickly. Okay.